สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมสั้นๆเล็กๆนะครับที่จะใช้ในการลบแผ่น DVD RW นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่ามีบางท่านอาจจะยังมีความจำเป็นต้องใช้นะครับพอดีมีสมาชิกบางท่านทำมานะครับว่าอาจจะใช้โปรแกรมอะไรนะครับในการลบแผ่น DVD RW นะครับเพื่อเขียนแผ่นใหม่นะครับปกติก็โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมในพวกการเบิร์นแผ่นนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีนะครับผมก็จะแนะนำโปรแกรมเล็กๆตัวหนึ่งนะครับหากว่าท่านมีแผ่น DLC Boot 2017หรือ2019อยู่นะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น2019นะครับ2017ก็จะคล้ายๆกันนะครับหลังจากเปิดหน้าตานี้มาแล้วก็มาที่ฟังก์ชันที่เป็น utility ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ครับ Burn Aware ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับในการเขียนแผ่นนะครับในการเขียนแผ่น CD แผ่น DVD ต่างๆนะครับก็เปิดเข้าไปเลยนะครับเปิดรันโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่ใช้งานในการบริหารจัดการแผ่น CD และแผ่น DVD ครบเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อมูลนะครับเบิร์นข้อมูลหรือว่าเบิร์นเพลงนะครับออดิโอนะครับเป็นพวกมัลติมีเดียนะครับหรือว่าดิสอิมเมจนะครับแล้วก็มียูทิลิตี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับเปิดเข้ามาแล้วไม่เป็นแบบนี้นะครับลองมาดูตรงเมนูวิวตรงนี้นะครับมันสามารถเลือกหน้าตาว่าจะให้เป็นหน้าตาแบบไหนนะครับลองมาเลือกดูตรงช่องกลางตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราเลือกช่องกลางเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกอันสุดท้ายตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกแต่ละฟังก์ชันนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเราจะให้มีหน้าตาเหมือนที่ผมเปิดมาครั้งแรกก็เป็นตัวนี้นะครับมันจะเรียงลงมาในแนวตั้งแบบนี้นะครับฟังก์ชันที่จะใช้ในการลบแผ่น CD และ DVD นะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านว่าไงก็เอ่ย erase this ตัวนี้นะครับลองคลิกเข้าไปนะครับมันจะเปิดหน้าตานี้ขึ้นมานะครับส่วนที่มันเด้งแถมขึ้นมาตัวนี้นะครับเพราะว่าในเครื่องของผมตัวนี้ไม่มีการเชื่อมต่ อสาย DVD นะครับไม่มี CD ROM อยู่นะครับเพราะว่าผมถอดออกไปแล้วนะครับก็มันก็เลยขึ้นโปรแกรมมาฟ้องแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าของท่านใดนะครับที่มีCD ROM นะครับหรือ DVD ROM อยู่นะครับมันก็จะขึ้นมาตามปกตินะครับเราก็สามารถเลือกนะครับเลือกไดร์นะครับว่าไดร์ที่เป็น CD ของเรา CDR ของเรานะครับ CDRW หรือ DVDRW ของเราคือไดร์อะไรนะครับเลือกแล้วก็สามารถใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ erase ตัวนี้นะครับลบแผ่นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะลบข้อมูลจากแผ่น CDRW หรือ DVDRW นะครับแล้วก็ไปเบิร์นข้อมูลหรือเขียนข้อมูลใหม่เข้าไปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับDLC Boot 2019ตัวนี้นะครับผมก็มีคลิปก่อนหน้านี้นะครับแนะนำวิธีการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็ลองนำมาใช้ดูนะครับโปรแกรม Burn Aware ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิร์น Data เบิร์น Multimedia แล้วก็ Dis Image แล้วก็ Utility ตัวนี้นะครับลองหามาใช้ดูนะครับการบริหารจัดการเกี่ยวกับ CD และ DVD ของท่านก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ